คะว่าคนไหนเป็นสัตว์ชนิดอะไรเริ่มจากเวลานะเรื่องเวลามีคอนเซปต์ผ่านการคิดมาแล้วตอนแรกจะมาแบบทีมผู้คุมใช่ไหมพนักงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แต่ว่ามันไม่ได้ตอนนี้มันกลายเป็นเด็กทัศนศึกษาค่ะแล้วก็ชิคเก้นชิคเก้นวันนี้มาในทีมอะไรอ่ะผมเป็นอะไรอ่ะแกไงมาในทีมแกะครับคุณแม่ค่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเป็นกิ้งก่าหรือเปล่าโอ้โหนี่มีหางด้วยก็คือจิ้งเหลนอะไรเงี้ยเป็นไดโนเสาร์ค่ะมาจากเรื่องนึงที่ชอบมากมากเลยน้องวิววันนี้เป็นหมีครับผมหมีอะไรหมีใครรู้ก็ทายเอาเองนะคะโอ้ยคนนี้เด็ดคนนี้เด็ดบอกเลยคนนี้มาเด็ดมากวันนี้มาเบาสุดแล้วค่ะปกติก็จะมีแค่แม่เสือสาวใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นจิ้งจอกเสือดาวยั่วค่ะยั่วอะไรคะยั่วโมโหหรือเปล่ายั่วโมโหมาแบบนี้เอ๊ยดูไม่รู้เลยไม่รู้เลยเป็นตัวอะไรหนูมาในทีมไม่ใช่จิงโจ้ค่ะไม่มีกระเป๋าหน้าเห็นไหมมีหางด้วยเป็นลิงค่ะลิงจักจักรักจริงจริงวันนี้เรามาในทีมสวนสัตว์เปิดBNKทำไมต้องเป็นทีมสวนสัตว์นั่นน่ะสิเพราะว่ารักสัตว์ไงคะเมื่อวานเขาให้เลือก2อย่างสวนสัตว์กับสีขาวลายลูกลายลูกไม้สีขาวลายลูกไม้ไม่น่าจะเข้ากับพวกเราใช่ค่ะน่าจะเข้ากับน้องนิวและน้องวิวอย่างเดียวแต่คือเราเนี่ยเราเพิ่งรู้ทีมเมื่อคืนนะคะแล้วสวนสัตว์เราจะไปหาจากไหนนะวิวช่วยพี่ด้วยไปสอนคนเยอะหน่อยอีกนิดนึงนี่พี่ฟีฟ่าจะไปถลกหนังจิ้งจอกมาก็มาใส่เอามาในทีมสวนสัตว์วันนี้มีใครอยากไปเที่ยวสวนสัตว์มั้ยที่จริงหนูอ่ะเคยไปสวนสัตว์ที่ญี่ปุ่นคือแบบโอ้สัตว์เยอะมากแล้วก็แบบเป็นสัตว์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนอะแบบมีขั้วโลกอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้ไปเจอแล้วเขาน่ารักมากเลยแต่ว่าเขานอนอย่างเดียวเลยแล้วอร่อยไหมอะคั่วการพยายามเล่นมุกของเค้กในการที่จะเล่นคำว่าคั่วที่เป็นอาหารและคั่วจากคำว่าหนีขั้วโลกจังมากเลยลูกน้องวิวน้องวิวเคยไปสวนสัตว์ไหมครับเคยครับผมให้อาหารลูกปลาฉลามไปให้อาหารลูกปลาฉลามได้ยินว่าให้ลูกปลาฉลามฉลามตกลงไปได้สวนสัตว์หรือไปสยามอ่านิวเคยไปอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนอ่ะนานมากแล้วอ่ะอนุบาลได้พวกนี้ไม่ได้ไปนานแต่ว่าอายุเยอะแล้วนะคะตอนนี้สมองก็ไปแล้วคุณไมล่าไปไหนมาคะไหนแล้วสิไม่ได้เคยไปแต่อยากไปดูสิงโตที่แอฟริกาไอ้ก็โอเคแล้วเราแค่จะบอกว่าชวนไปด้วยแต่ถามว่ามีตังค์ไหมก็ไม่คราวนี้เราจะมาถามทุกคนเนาะอยากไปสวนสัตว์สัตว์อะไรเอาเป็นสัตว์ที่อยากดูที่สุดในสวนสัตว์ทั้งหมดนั้นสำหรับหนูนะคะอยากไปดูงูค่ะใช่งูใช่อยากไปดูงูตัวเองอ่ะเกิดปีงูก็เลยชอบงูค่ะแล้วพอเจอตรงนี้ชอบไหมคะโอ้ยวิ่งตะเลิดเถิดเทิงสิคะความชอบก็ไม่เกี่ยวแล้วนะจุดนี้ไม่อยากไปดูสัตว์อะไรเดี๋ยวนะหนูจำชื่อมันไม่ได้อะไรอ่ะหมูหมากระต่ายกระดิ่งแมวน้ำแมวน้ำเพราะว่าน่ารักได้อุ๋งอุ๋งพี่อ๋อเราก็ดูชอบแมวน้ำชอบตัวเล็กตัวใหญ่เราตัวเล็กๆแมวน้ำตัวใหญ่เคยมีโอกาสเห็นแมวน้ำไหมเคยครับผมแต่ว่าตอนอนุบาลเลยแล้วเป็นไงน่ารักไหมน่ารักไงน่ารักไหมน่ารักเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลตอนเด็กมีโอกาสได้ไปสัตว์ที่หนึ่งก็จะไปดูปลาฉลามแต่กลัวมากเลยตอนเด็กๆเคยฝันว่าแบบว่ามันจะมีแทงน้ำใหญ่ที่เขาเอาไว้ใส่ปลาในฝันคือตกลงไปอะไรเงี้ยพอมาจะว่ายมาต้องวิ่งวิ่งวิ่งออกไปแล้วแบบให้ลงไปก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับเข้าไปแล้วพอจะไปดูอีกรอบนึงมันก็ตายแล้วค่ะทำไมมันตายอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าแก่ตายแล้วไม่น่าแก่ตายเพราะมันน่าตายเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าการอาศัยอยู่ที่เขาไปชินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนไปเวียดนามเลยไปดูโลมากับแมวน้ำแสดงก็ชอบโลมาอยากจะถามอะไรฟังเฉยโลมามันร้องเพลงได้จริงไหมมันมีเสียงว่างเลยนะเสียงมันทำได้ยังไงไม่รู้เหมือนเสียงมันจะแบบน่าฟังน่ารักนะอันนี้จะหมาหมาละน้องนิวชอบอะไรอ่ะมันจะเป็นตัวกระรอกมันอยู่ในการ์ตูนเรื่องนึงที่มีช้างแมงมุมอ๋อที่มันตาโตๆที่มันจะชอบกินคีสแล้วจะดูงงใช่ฟันเย็นๆเนี่ยอะไรที่มันแบบไม่ได้กินสักทีอ่ะโลมาชอบสัตว์อะไรใช่ไหมเอ้ยแต่เรื่องปลาโลมาที่บอกว่าชอบโลมากันพอดูสัตว์ละคดีแล้วจะไม่ชอบมันทำไมล่ะคุณจะมาดับฝันพวกเราเหรอคะคุณมันเป็นสัตว์ที่ขี้โกงตรงที่มันแบ่งสมองใช้ทั้งละซี่ของโลมาก็เลยไม่ชอบเพราะมันไม่ต้องนอนก็ได้แต่เราชอบแซลมอนเพราะมันกินได้
จริงเนี่ยไปดูฟลามิงโกที่บอกว่าเคยไปญี่ปุ่นแล้วไปทีนึงอ่ะคือตอนนั้นหนูได้มีเวลาดูนิดเดียวพอหนูไปกับทัวร์ใช่ไหมคะได้แบบดูแค่เสี้ยววินาทีแต่เห็นแล้วมันสวยมากเวลามันมองอ่ะพี่มันจะแบบมีจังหวะของมันนะเนี่ยเหมือนคอมันจะหักเลยอ่ะที่หนูชอบฟลามิงโก้รู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะมันเป็นสีชมพูแล้วหนูไม่ได้ชอบสีชมพูหรอกนะแต่ว่าใครในวงชอบสีชมพูอ่ะน้องฟอนฟอนชมพูก็เปล่านะเราจะไม่ให้พี่วีแย่งหรอกคือหนูเปิดศึกกับพี่วีมาหลายรอบแล้วนะพี่วีจะเอาอะไรกันหนูคะก็จะมีคำถามมาถามว่าถ้าเราไปสวนสัตว์ใช่ไหมรุ่นพี่รุ่นหนึ่งหรือว่าเป็นพวกเราเองรุ่นสองในบีนคิดโฟร์ตี้อยากชวนใครไปสวนสัตว์เพราะอะไรครับชวนใครไปดีไม่ล่ะจะชวนน้องอุ้มไปค่ะเพราะว่าน้องอุ้มจะเดินตามเงียบๆไม่ก็ไม่พูดเยอะเป็นคนที่แบบว่าไม่คุ้นมากเหมือนเราเราเป็นแก๊งได้ไหมอ่ะได้ค่ะอยากไปกับพี่เค้กพี่ผาแล้วก็พี่มินเพราะว่าสนิทที่สุดแล้วไปกับแก๊งปลาเผาเพราะว่าสามคนนี้เวลาไปไหนด้วยกันใช่ไหมมันจะมีความฮาอยู่แต่อย่างพี่เค้กเนี่ยเสียงดังมากคนอื่นแบบไม่เอาตรงก็คือเป็นคนคุยเก่งเหมือนผักก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเค้กกับพี่มินจะแบบมินนี่ใช่อย่างนั้นแหละน้องก็จะแบบคอยรับฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรุ่นพี่ได้ใช่ไหมคะรุ่นพี่ได้โอ้ยรู้เลยอ่ะอยากไปอะไรพี่แน่ๆเลยไม่ใช่เจนนิดค่ะผมเป็นผลค่ะค่ะมีหนูไงชอบชอบถ้าเป็นหนูนะก็อยากจะชวนพี่ไมล่าไปค่ะเดี๋ยวถามพี่ไมล่าพี่ไมล่าอยากไปไหมคะพี่พาไปเพราะว่าอยากไปแกล้งพี่ไมล่าเพราะว่าเขาอ่ะเคยทำแสบกับหนูเอาไว้พี่ไมล่าเขาลายมากๆคือวันงานจับมือค่ะเขาเอาโทรศัพท์ปลอมมาให้หนูเล่นเขาบอกว่าหนูก็นึกว่ามันเป็นโทรศัพท์จริงแต่ที่จริงมันเป็นที่ช็อตไฟฟ้าแล้วหนูสะดุ้งแรงมากพี่ไมล่าไม่ได้แกล้งแค่รุ่น2แกล้งรุ่นพี่ด้วยใช่โดนทั้งวงแล้วค่ะแล้วคนที่รีแอคชั่นใหญ่ที่สุดคือพี่ลีนาเขาแบบทุกคนหันมามองใส่ตาที่แบบดาโดนแน่ๆโดนแน่ๆก็คือคนในวงที่อยากแกล้งที่สุดก็คือพี่ไพล่าค่ะต้องโดนแล้วครั้งหนึ่งไปกับใครดีอ่ะเอามาต่อพรุ่งนี้นะคะเรากำลังลังเลอยู่ว่าพาพี่รุ่นหนึ่งไปหรือว่าพารุ่นเดียวกันไปดีไม่ได้เอาคนเดียวเอาคนเดียวต้องเลือกคนเดียวเท่านั้นคนนี้อะไรนะก็ได้คือคนนั้นอ่ะเขาเป็นคนหลังเขามากๆคนเอาเผาเลยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะที่พี่แก้วเขาเล่าให้ฟังเรื่องหล่นซึ่งหลายๆอย่างคือน้องเขาแบบไม่ใช่น้องสิเพื่อนเอ้ยใช่เพื่อนหรือเปล่านะก็เลยอยากจะพาไปสวนสัตว์จะได้ไปสอนว่าอันนี้คือสัตว์ชนิดอะไรจะได้บอกถูกถ้าเกิดว่าเป็นในรุ่นเดียวกันก็น่าจะเป็นฟอนแหละแต่ว่าอีกใจนึงลังเลอ่ะอยากพาพี่รุ่นหนึ่งไปเหมือนกันแล้วเนี่ยใครใครคะพี่ปันนั่นไงเรามาเล่นเกมดีกว่าเกมชื่อว่าทายคำออนเดอะเวย์ตอนนี้เราจะมาจับคู่กันก่อนให้เป็นคู่1 2คนแล้วก็จะมาเล่นเกมทายคำกันก็จะมีคนนึงที่ใบ้แล้วก็คนนึงที่ต้องตอบจะมีอยู่3อย่างก็คือเมมเบอร์สัตว์ขนมหวานอาหารคู่ที่1ก็คือฟีฟ่ากับไมล่าค่ะแพ้กับน้องแบมเองค่ะก็คู่ที่3ก็คือน้องนิวกับน้องวิวค่ะลิงกับไดโนเสาร์กำลังจะใบ้คำข้อสัตว์ดีกว่าค่ะมีเวลา1นาที30วินะค่ะโอ้ my god ยิงกระต่ายยิงไดโนเสาร์ยิงอะไรวะอะไรอะมาสวายมาฉลามอะไรอะไรอ่ะใครอ่ะกิ้งกือกิ้งกาใครเยอะพี่มากค่ะโอ้มันคืออะไรอ่ะห้ามอ้าวข้าม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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะข้ามข้ามจากอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ห้ามโอ้ตายแล้วตายแล้วห้ามข้ามยากมากห้ามข้ามพี่ไม่ล่าแต่ได้ข้ามหมดแล้วเนี่ยข้ามอย่าว่าแต่น้องเลยนี่ก็ไม่รู้จักสีแดงเป็นผลไม้ผลไม้ผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรเรือแอปเปิ้ลนี่นี่กรอบกรอบแปลว่าอะไรล่ะหมดเวลาค่ะได้เยอะมากๆเลย1ข้ามไปหลายอันบอกก่อนเลยว่าอีซี่มากทราบว่ามีอะไรยากกว่านี้ไหมคะเปิดก่อนเปิดก่อนแต่ว่าจะต่อให้น้องๆไม่เอาพี่ไมล่าเดี๋ยวไปเตรียมกันมาก่อนไหมคะจำไม่ล่ะโอ้โหชัดจังเราต้องแกล้งเขาแล้วแหละเฮ้ยคนนั้นน่าคนที่สีสวยอ่ะเนาะเราก็ชอบอนิเมะเนาะเราก็ชอบดู
อะไรไม่ได้เขาไม่ฟังทุกวันพุธต้องมาเจอกับเค้กไม่ได้อุ้งอันนี้โอ้ดีน่ารักมากเขาหอมแก้มทุกคนไปหมดเลยในวงเขาดีน่ามาคุณโกถูกต้องเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยพี่เค้กวันนี้ถูกต้องกระต่ายบัดดี้หนูเองถูกต้องทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่กี่คะแนนคะว่าแล้วว่า easy easy มีอะไรเยอะกว่านี้ไหมคะใช่มาถึงบทลงโทษกันนะคะงั้นเราปักเปกก่อนนะคะแม่เป็นเรื่องเก่งอะเราว่าน้องนุ่มๆแบบนี้เราต้องน้องนุ่มๆชอบกินบิงซูเลี้ยงบิงซูหน่อยมันไม่ใช่บทลงโทษลูกใช่ใช่สองคนต้องเลี้ยงบิงซูพี่วันนี้เดี๋ยวหนูเลี้ยงเอาตังมาแล้วให้น้องวิวเลี้ยงอะเราจะไม่ได้กินน้องจะกินคนเดียวโทษอะไรดีอะเต้นสกีนอแบบคูณสองอุ้ยอันนี้อยากเต้นเนี่ยน้องทำโทษฮัลโหลเรียกเราก็ชนะวันนี้ด้วยความที่แบบว่าเราไม่อยากแกล้งเยอะสกินโนแต่ขอแบบอินเนอร์หน้าก็พอแบบมาเต็มเอาอีกเอาได้อีกเอาได้อีกเอาอินเนอร์หน้านี่ก่อนอินเนอร์แบบหมีก็แหละน้องยังงงอยู่นะคะอินเนอร์แบบหน้าเออมันเมามันก็แหละโอ้มันเออใส่ไปอย่างงั้นมันไปอย่างงั้นหน้ามันมันโอ้โหคนดูเป็นล้านเลยมันไม่ทุกคนคะด้วยความที่เมื่อกี้น้องวิวเต้นอินเนอร์ไม่ค่อยแรงเลยจะมีตัวอย่างแซมเปิ้ลคือแบมบูนั่นเองค่ะทำไมไม่เป็นพี่เค้กอะคะพี่เค้กโดนโดนอินเนอร์ลิงโอ้ยยากจังเลยอะค้างไว้นั่นแหละได้อีกแมปได้อีกบานจะมุกบานกว่านี้ขอเจี๊ยกกว่านี้มาครับโอ้โหน่าลิงมาแล้วดูโอกาสสงสัตว์ตัวนี้นะครับมาจับด้วยนะฮะตัวนี้อินเนอร์ไดโนเสาร์ทีเร็กของเรานะคะไปแล้วไดโนเสาร์มาทำนายไปหันหมดกันนะคะคุณแม่เค้กลมเชยมาพาพัดกิ่งก้านสันไว้เฮ้ยตาตัวแสบเปลี่ยนไปดูมากพ่อพูดตัวนี้ก็สักพักหุบฟันไม่ได้เหงือกแห้งค่ะแกก็แบบเต้นไปแล้วก็แบ๊ไปใครแกล้งน้องชูป้ายใหญ่ๆนะคะชูป้ายขึ้นมาเลยก็อยากจะขอให้น้องมีความสุขมากแล้วก็คนรักน้องเยอะๆอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะคือตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะมีคนมาทำอะไรแบบนี้ให้เลยมันเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยมีมาเลยค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้คำอวยพรทั้งหมดที่อวยพรได้กลับคืนทุกคนด้วยนะคะดีใจมากเลยอ่ะดีใจได้แต่เนี้ยพี่ขอคนแรกโอ๊ยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูตกหน้าเลยกินหอมมากเลยแต่ว่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าวันนี้ไปถ่ายโปรไฟล์ชุดเซมสกิโน่ตอนนั้นได้เสื้อของฟอนเป็นเปิดไหล่เวลาเดินไปถามพี่ป้าเลยพี่ป้าขอคำแนะนำเสื้อเปิดไหล่หน่อยว่าควรทำยังไงป้าก็แนะนำมาหน่อยพี่ป้าทำเพราะพี่ไมล่าเขาบอกว่าเขาคือคนที่เซ็กซี่ที่สุดใน BNK รุ่น2หนูก็เลยแนะนำว่าพี่ไมล่าคะต้องอย่างนี้นะกล้องนี้ขนาดนี้แล้วนะคะไมล่าต้องโชว์จือป่าไมล่าตอนนี้คือใส่เปิดไหล่อยู่จือป่านะคะเต็มตัวจือป่าซ้ำ